WinGamer.tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีทุกท่านเลยนะครับกลับมาต่อกับเกมกินอเกนนะครับตอนนี้เควสก็ใกล้จะผ่านแล้วนะครับสำหรับการเก็บอาหารนะตอนนี้ได้ 1,300 นะครับเควสต้องการ 1,500 นะการเคลียร์คอนกรีตนะครับตอนนี้เคลียร์ไป35นะต้องเคลียร์ให้ได้ถึง200เลยนะครับแล้วก็อันด้านล่างนะครับน่าจะเป็นการยึดเหมือนเป็นทรานสมิเตอร์เรียกว่าไงดีอาจจะเป็นแบบพวกโรงหุ่นยนต์อะไรประมาณนั้นนะครับให้ได้3อันนะถึงจะผ่านนะครับแต่ว่าถ้าดูในแมปก็ไม่เห็นนะดูดิมันมืดหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าคือลงอันไหนเดี๋ยวต้องลองแบบขยายไปเรื่อยๆดูนะครับตอนนี้บ้านน่าจะอัปเกรดได้แล้วไหมผมเพิ่งอัปเกรดเป็นตัวเวิร์กช็อปไปนะครับก็ปลดล็อกเป็นไอ้สับปะรดนะสับปะรดก็ปลูกที่หน้าร้อนนะครับต้องการคริสตัล50ในการปลดล็อกนะดินก็ต้องใช้ดินดีด้วยนะครับโอเคเควสอาหารผ่านแล้วถ้างั้นก็เดี๋ยวปรับมาที่เงินหน่อยแล้วกันนะครับเอาเงินสัก60อาหาร 40% แล้วกันนะโอ้โหแล้วก็นาโนบอทนาโนบัคครับลงไล่ฟักทองโคตรเยอะไอ้นี่หุ่นยนต์ก็มานะครับน่าจะมาโดนตรงนี้พอดีนะแล้วก็ถ้าเราอัปเกรดตัวที่เป็นนาโนตัวนี้นะครับก็ใช้แค่คนงาน1คนนะในการเคลียร์พวกแมลงนะครับต้องใช้เงิน 2,500 นะหืมอุ๊ยถ้าอัปเกรดนี่คือใช้เงินทั้งนั้นเลยดีกว่าแต่ว่าอัปเกรดตัวหลักต้องใช้ทรัพยากรด้วยนะโอเคต้องรีบเก็บเงินนะครับอาหารคิดว่าน่าจะพอนะโดนช็อตไปดิแล้วผมก็สร้างตัวโซลาร์เซลล์เพิ่มนะครับแล้วก็ที่เก็บแบตเตอรี่นะตรงนี้บ้านขยายเพิ่มเป็นหลังที่2ได้แล้วนะครับหลังขนาดกลางนะก็ช่วยเพิ่มประชากรได้3คนเลยนะครับแล้วก็อัปเกรดเพิ่มได้เลยนะครับไม่ต้องสร้างที่ใหม่นะอุ้ยหุ่นยนต์มาเพียบเลยว่ะมาอย่างเยอะขออัปเกรดก่อนแล้วกันตรงนี้แล้วก็ EMP มาครับ1อันตัวนี้ก็น่าชนพอดีไหมเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับผมต้องการลงรีไซเคิลนะซึ่งมันอยู่ตรงนี้นะก็ค่อนข้างไกลนิดนึงนะครับเอาโพสต์ต่อไปประชากร140นะตอนนี้มี120นะครับบ้านมาแล้วสูงสุดได้125ต้องสร้างบ้านเพิ่มนะโอเคอัปเกรดเพิ่มไปเลยแล้วกันแต่ว่าไม้ไม่พอนะครับอาหาร 1,500 นี่อยู่ได้อุ้ยเกือบ200วันเลยนะแล้วถ้าอาหารลดไม่รู้ว่าเควสจะตีลงกลับมาหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจงั้นเดี๋ยวลองแบบเอาเงินเพิ่มแล้วกันเอออาหารสัก 20% ก็พอนะการเก็บเกี่ยวหลักๆก็เน้นขายของไปนะครับขายผักเดี๋ยวด้านบนนี้ปลูกเพิ่มด้วยแล้วกันนะหน้าร้อนถ้าเนื้อยาวก็ปลูกปีรูทไปก็ได้นะเอ้ยนี่เลยดีกว่าตัวเอ็กแพนนะครับมะเขือม่วงคุ้มๆประมาณนี้แล้วกันเหมือนดินมันเริ่มดีขึ้นนะโอเคอากาศเปลี่ยนแล้วนะครับตัวแครอทนี่จะปลูกไม่ได้นะถ้างั้นปลูกเป็นข้าวโพดแล้วกันฟักทองยังได้ใช่ไหมฟักทองโอเคฟักทองยังได้นะครับปลูกได้2ฤดูไอ้หุ่นยนต์มาอีกแล้ว
ลงดักไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะตึมโอเคต้องสร้างบ้านเพิ่มไปเนาะไม้กับหินไม่พออุ้ยแล้วบ้านก็ใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นนะเนี่ยหลังเล็กใช้ 0.1 นะครับหลังกลางใช้ 0.3 หลังใหญ่ใช้ 0.5 เลยนะแต่ว่าบวกประชากรทั้ง10ตัวนะลองแบบเงิน 100% เลยได้ไหมขายเอาเงินก่อนตอนนี้นี่เก็บฟักทองกันครับโอ้โหเงินไหลมารัวๆโอ้ยหุ่นยนต์มาอีกแล้วเพื่อนอันนี้การเทรดตอนนี้เทรดได้แต่ตัวคริสตัลนะครับเอาไปขายเป็นเงินได้นะแล้วก็เอาเงินไปซื้ออาหารได้นะครับถ้าเราหาโลหิตไซเคิลไม่ได้ก็คงต้องซื้อเป็นตัวไม้กับหินนะครับอัปเกรด market page to unlock market page market page อ๋อนี่ไงตัวนี้ครับ 1,500 โอเคอัปเกรดแล้วกันจะได้อ๋อคือมันเอาไปขายนี่หว่าไม่ได้ซื้อเรียบร้อย GG เราต้องการซื้อนี่มันให้เซลนะซื้อไม่ได้เรียบร้อยจบเลยตัวนาโนก็น่าสนใจนะครับเอาไว้ป้องกันแมลงนะโอเคเอาซะหน่อยแล้วกันคือถ้าแมลงลงอ่ะช่องนึงต้องใช้ประชากร3ตัวนะในการไล่แมลงนะครับแต่ว่าอัปเกรดแล้วก็ใช้แค่ตัวเดียวประหยัดนิดนึงสร้างบ้านเพิ่มเฮ้ยมาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยโอเคมีไม้ให้เก็บไหมเก็บตรงนี้เก็บซะหน่อยโอ้เฮ้ยข้างบน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาว่ะโหลืมดูนิดเดียวโดนเลยครับด้านบนเควสคอมพลีทโอเคโหเงินไปแบบ 4,000 แล้วอ่ะงั้นก็อัปเกรดปั๊มน้ำเพิ่มแล้วกันนะครับบ่อน้ำจะทำให้บวกน้ำบวก1นะโอเค Heavy 2ก็จะสามารถกำจัดพวกเหล็กก้อนใหญ่ได้แล้วนะครับเงิน 4,000 โอเคแป๊บเดียวมั้งเพชรผ่านรัวๆเดี๋ยวหาอะไรปลูกเพิ่มดีอ่ะจริงๆมะเขือม่วงก็ยังปลูกได้นะครับปลูกซะหน่อยแล้วกัน2แปลงตรงนี้ก็ได้นะโอเคนี่ขาดไปช่องนึงมาอีกนะครับหุ่นยนต์มาเยอะจังนะโอเคเงิน 5,000 แล้วไปครับตัวนี้ก็น่าจะกำจัดได้แล้วนะนี่ไงได้ของเยอะด้วยป่ะกำจัดทิ้งซะเอาโพสต์ต่อไปได้ยังไม่ได้ประชากรยังน้อยอยู่นะอัปเกรดเพิ่มไปก่อนมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่ไงนาโนบัคใช้แค่ตัวเดียวนะครับประหยัดแรงงานอ
นี่สร้างนี้เพิ่มเลยไม้กับหินแล้วมี300ก็อัพบ้านรัวๆเลยแล้วกันนะเอ้ยนี่อะไรอ่ะอ๋อสะพาน What Tower What Tower น่าจะเป็นการแบบกระจายเขตเพิ่มนะแบบเหมือนส่องอ่ะส่องให้เห็นได้ไกลขึ้นเออนี่ไงลองส่องข้างล่างไหมแต่ผมว่าจริงๆก็ขยายเอาโพสไปเลยก็ได้นะจะได้เห็นนะครับเอาโพสเพิ่มเติมตรงนี้ต้องเคลียร์คอนกรีตก่อนเคลียร์นี้เอาโพสแม็กสักช่องได้ไหมโอเคโอ้ตัวนี้ก็เดินไปสร้างไกลเหมือนกันนะเคลียร์คอนกรีตสักหน่อยนึงแล้วกันเคลียร์ไปแล้ว70นะครับเฮ้ยดินก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยตรงเนี้ยใช้ได้โหอุ้ยเจอ2โรงเลยตรงนี้แต่ว่าวงไม่ถึงนะข้างบนมีอีกโรงนึงเฮ้ยต้องรีบยึดก่อนนะครับต้องการไม้กับหินเคลียร์เลยเคลียร์เลยตอนนี้ไม้กับหินได้เพิ่มเป็น45ต่อวันแล้วนะเดี๋ยวยึดด้านบนเพิ่มนะตรงนี้นะครับต้องการประชากร160อีกนิดนึงก็ได้แล้วนี่หว่าอัพเพิ่มไปหุ่นยนต์มาจ้ามาเยอะเหลือเกินเอ้ยเดี๋ยวกดผิดโอ้โหไอ้ก็ได้เหมือนกันนี่หว่าโอเคได้อยู่ได้อยู่หรือว่ามันไปชนตัวเมื่อกี้ป่ะวะไปชนตัวข้างบนนะโอเคจัดคอนกรีตซะขาด5ตัวหุ่นยนต์มาครับหุ่นยนต์มา EMPตอนนี้ก็ฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะครับอีกประมาณ7วันนะจะเข้าฤดูหนาวขาด3ตัวป่ะบวก13แต่ว่าอย่าลืมนะว่าไฟฟ้าต้องใช้เยอะขึ้นด้วยนะครับถ้าสร้างบ้านเยอะนะไว้ขาดหลังนึงขาดตัวนึงสร้างบ้านเพิ่มให้ก็ได้โอเคเอาโพสตรงนี้ก็จะได้ต่อให้มันเต็มนะโอเคตรงนี้ก็ได้ต่อเต็มนี่เลย
ตัวนี้ปั๊มน้ำด้วยนะครับน้ำเรามี70นะโอเคได้ลงรีไซเคิลเพิ่มแล้วนะวันหนึ่งได้ 67.5 แล้วนะครับข้างล่างอีกลงหนึ่งตรงนี้อันล็อกเป็นบ่อน้ำพุนะเอาโพสต่อไป180 180โอ้ยตัวนี้ลงนี่ว่ะมาแรงลงอัพบ้านให้เต็มไปก่อนเลยแล้วกันนะตรงนี้เฮ้ยหุ่นยนต์มาเว้ย EMP กันไว้ถ้าอาหารลดก็คือไม่เป็นไรนะครับคือมันผ่านไปแล้วนะ 1,300 อยู่ได้94วันถ้างั้นก็เก็บสักหน่อยแล้วกันนะเก็บสัก 20% แล้วกันตอนนี้คือต้องการเงินนะครับต้องการเงินเยอะไฟฟ้าจะหมดครับเฮ้ยมันมาว่ะแล้วก็ผักน่าจะปลูกไม่ทันนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะรู้ไหมผีกับฤดูร้อนนะครับผีกับร้อนฟักทองเลยแล้วกันปรับเป็นฟักทองให้หมดคุ้มคุ้มตอนที่ไฟฟ้าเราใช้วันหนึ่งนี่ลบ 6.1 นะครับแต่ว่าผลิตได้ตอนเช้า7กลางคืน1นะผมสร้างเพิ่มดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเตรียมสร้างแบตด้วยต้องรอตอนเช้าอะทำอะไรไม่ได้อะโอเคเริ่มมาแล้วไฟฟ้า EMP ไล่มันไปตัวนี้ก็โดนสวยมาอีกตัวแล้วสวยผลิตได้8ครับตอนเช้าเพิ่มดีกว่าเอาโพสขาดประมาณ12ตัวนะประชากร170นะครับ72เดี๋ยวหาสร้างหมู่บ้านใหม่ก็ได้เอ้ยอาหารก็ลดไปเยอะกันนะเนี่ยลดเยอะอยู่แฮะอาหารได้เยอะสุดตอนนี้ก็เป็นสับปะรดนะครับล็อกไว้หน่อยแล้วกันเตรียมปลูกสับปะรดอีกประมาณ7วันแบตเตอรี่ก็จะเต็มแบตเต็มแล้วนะมันมาอีกแล้วครับ EMP ลงมาเก็บแบตเพิ่มโอเคแล้วก็เดี๋ยวสั่งเก็บพวกไม้หน่อยแล้วกันนะครับเฮ้ยข้างล่างตัวนึงมายังไงนี่แบตเพิ่มอีกสักลูกแล้วกันนะจู่แบต
เยอะๆหน่อยโหยเงิน 7,000 แล้วว่ะมีอะไรให้อัพเพิ่มไหมอันนี้ต้องการไม้กับหินนะครับไม้กับหินขาดแคลนครับตอนนี้ไม่เคยพอขาดประชากรอีกแค่8ตัวนะอุ้ยข้างบนมา8ตัวเดี๋ยวเรามาสร้างหมู่บ้านใหม่เลยแล้วกันทั้งนั้นโพสต์ถัดไปเตรียมมาครับอาหารเป็น 40% แล้วกันตรงนี้ทลายคอนกรีตเพิ่มไหมสักหน่อยแล้วกันทลายไป166แล้วนะครับเอาโพสเดี๋ยวมาข้างล่างนี้เนาะฝั่งนี้ตรงนี้ได้ไหมโอ้จะสร้างติดก็ขาดแค่ช่องเดียวถ้ามาตรงนี้ก็ได้อยู่นะโอเคขยายเพิ่มเลยหุ่นยนต์มาครับตรงนี้หูยเกือบถึงอีกโรงนึงนะเสียดายตรงนี้เคลียร์ซะหน่อยแล้วก็หาปลูกอะไรเพิ่มดีเอ้ยดูร้อนทันไหมเนี่ยเราที่ได้แล้วกันนะฝักทองยังพอมีเงิน 10,000 นะครับตอนนี้นะอาหารเป็น60เอาโพสต์มาแล้วหรือว่าจะมานี่ก่อนดีมานี่เลยแล้วกันนะขยายมาโอ้ยเดินอ้อมไกลอยู่แล้วเนี่ยบ้านสร้างบ้านเพิ่มแล้วถ้าบ้านหลังถัดไปต้องการอะไรต้องการเป็นคาราวานโพสต์นะครับคาราวานโพสต์คือตัวนี้เอ้าตันเหรอเออเฮ้ยเหมือนตันแล้วนะตรงเนี้ยไปต่อไม่ได้แล้วนะครับแสดงว่าเราต้องสร้างให้มันแบบล้อมรอบดำๆตรงเนี้ยเห็นไหมเออเป็นแบบวงกลมดำๆแต่ว่ารอบนอกไม่เห็นมีคอนกรีตแฮะคอนกรีตมันอยู่ประมาณกลางๆใช่คอนกรีตอยู่กลางๆนะเอาโพสต์ต่อไป220เอาสร้างได้นี่นี่เลยใครว่างก็หาเก็บไม้ครับข้างบนเยอะเลย
ตรงนี้ได้ไหมน่าจะถึงพอดีนะครับแต่ต้องทำลายคอนกรีตตรงนี้ตรงนี้สวยเหลือ3อันนะเอ้ยมีตรงกลางมาได้ไงเดี๋ยวมาเฉยคอนกรีตอีก3อันสามอันก็โซนนี้เลยแล้วกันโอเคเควสผ่านนะครับตอนนี้เข้าลูกไม้ร่วงแล้วนะครับต้องเปลี่ยนพืชผักแฮะลืมเลยทันไหมเนี่ยโอ้โหฟักทองแบบอีกนิดเดียวก็โตแล้วอะเสียดายว่ะตัวไม้กับหินได้500แล้วนะครับวิจัยต่อไปอันนี้ตัวควบคุมสภาพอากาศนะโอเคเขาบอกว่าตอนหน้าหนาวนะครับตอนที่น้ำแข็งเกาะนะจะไม่ทำลายพืชพันธุ์นะครับแล้วก็เหมือนว่าพืชพันธุ์จะโตได้นิดหนึ่งนะในที่อากาศเย็นนะครับอันล็อกเป็นพวกเหมือนผักฤดูหนาวอะมีพริกหวานนะครับพริกหยวกแตงโมแล้วก็องุ่นด้วยนะไหนดูซิอาหารเยอะสุดก็ยังคงเป็นสับปะรดอยู่ดีนะครับลองมาก็เป็นแตงโมกับองุ่นนะวุ้ยพริกปลูกได้3ฤดูเลยแฮะปลูกพริกเนี่ยนะคุ้มนะเนี่ยยาวๆไม่ต้องเปลี่ยนอล็อกพริกมาก่อนเลยแล้วกันเน้นแบบยาวๆทีเดียวครับไม่ต้องปลูกสลับกดทีเดียวรู้เรื่องเนี่ยมายืนลองนี่เลยเหรอสักหน่อยแล้วกันเอาโพสต์ถัดไปต้องการเท่าไหร่210ก็ได้นะโอ้ยมีตัวนึงเดี๋ยวหลุดมาไงวะงั้นก็ขยายฝั่งนี้เพิ่มแล้วกันนะลองดูดิประมาณตรงนี้โอเคมาทำไมมาทำไมอย่าพึ่งไม่มีลงรีไซเคิลนะเอามาตัวนึงโอเคตอนนี้เควสเหลืออะไรอ่ะเหลือให้ไปยึดไอ้ทรานสมิเตอร์อะไรเนี่ยนะยังหาไม่เจอเลยนะครับว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้ไมโครฟาร์มได้อาหารเพิ่มเติมเอาโพสต์ถัดไป260ตัวนี้สร้างเป็นบ้านเพิ่มก็ได้นะทำไมนี่ตึมโอเคเยอะไปไหมเนี่ย เดี๋ยวผักไม่พอแต่อาหารก็ต้อง 3,000 นะเอ้าตัวนี้ลงแล้วครับไมโครบัคโดนไหมโดน
โอเคครับถ้างั้นเดี๋ยว EP นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะถ้าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบาย